สวัสดีเพื่อนๆที่มีใจรักในตู้ทะเลทุกท่านครับในคลิปนี้ผมเองก็จะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับเห็ดครับซึ่งถ้าเพื่อนๆที่อยู่ในวงการตู้ทะเลก็คงจะไม่ได้แปลกใจแต่กับเพื่อนๆหน้าใหม่มือใหม่ก็อาจจะสงสัยว่าในทะเลมันมีเห็ดด้วยหรือใช่แล้วครับเห็ดทะเลมีอยู่จริงๆแต่มันไม่ใช่เห็ดแบบที่ขึ้นอยู่ในป่าหรือที่มีขายในห้างสรรพสินค้านะครับเพราะเห็ดทะเลเป็นปะการังชนิดนึงโดยในคลิปนี้ก็จะเป็นข้อมูลของเห็ดทะเลที่ในบ้านเราเรียกกันว่าเห็ดทะเลไทยครับเห็ดทะเลไทยจัดอยู่ในจีนัส Actinodiscus พบได้มากในแถบอินโดแปซิฟิกลักษณะภายนอกเห็ดทะเลจะจัดเป็นปะการังอ่อนโดยมันจะไม่มีโครงสร้างหินปูนหรือโครงกระดูกครับเมื่อบานออกด้านบนของมันก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นเรียบๆคล้ายๆกับเห็ดแต่ในบางสายพันธุ์ด้านบนของมันนอกจากจะมีพื้นผิวเรียบแล้วก็อาจจะมีตุ่มเล็กๆหลายๆตุ่มงอกขึ้นมาหรืออาจจะถึงขั้นมีพื้นผิวครุขระเลยเหมือนกันครับรูปร่างของมันเองก็อาจจะไม่ได้กลมสวยเหมือนกับเห็ดเสมอไปครับบางครั้งมันก็อาจจะมีบิดเบี้ยวได้บ้างขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและที่ที่มันอยู่นั่นแหละครับสีสันก็จะมีมากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีน้ำเงินแดงม่วงน้ำตาลและในบางสายพันธุ์ก็จะสามารถสะท้อนแสงได้เล็กน้อยด้วยครับในธรรมชาติเจ้าหนี่มักจะเติบโตและขึ้นอยู่ในบริเวณซากปะการังหรือกองหินในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงและมีกระแสน้ำที่ไม่แรงมากนักการจำลองสภาพแวดล้อมในตู้ทะเลให้เหมาะสมที่จะเลี้ยงปะการังชนิดนี้แน่นอนครับว่าค่าพารามิเตอร์ในน้ำก็ควรจะต้องเสถียรเสียก่อนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วในตู้ก็ควรจะต้องมีหินเป็นเยอะๆครับแต่เจ้าหนี่เองก็ไม่ใช่ปะการังที่จะชอบแสงที่แรงจนเกินไปหากเป็นในตู้เล็กๆก็ควรจัดวางให้อยู่ภายใต้เงาของหินจะดีกว่าที่จะให้มันไปโดนแสงตรงๆครับกับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของกระแสน้ำครับเช่นเดียวกันกับแสงครับเจ้านี่ไม่ได้ชอบกระแสน้ำที่แรงเกินไปเช่นกันแต่สิ่งที่ถือได้ว่าปะการังชนิดนี้จะดูได้เปรียบปะการังตัวอื่นๆอยู่เล็กน้อยก็คือเจ้านี่เองสามารถทนต่อค่าของเสียอย่างค่าของไนไตรต์ได้มากกว่าปะการังชนิดอื่นอยู่นิดนึงครับเจ้าหนี่จึงถูกใช้เป็นปะการังที่ใช้ทดสอบระบบเจ้าหนี่จึงเป็นปะการังอีกตัวครับที่ถูกใช้ในการทดสอบความพร้อมของระบบหรือทดสอบค่าน้ำก่อนที่จะเริ่มเลี้ยงปะการังตัวอื่นส่วนเรื่องอุปนิสัยใจคอก็ต้องบอกครับว่าเจ้าปะการังตัวนี้แม้ว่ามันจะไม่มีหนวดแต่ตัวมันเองก็ยังสามารถทำอันตรายกับปะการังอื่นๆที่อาจจะมาโดนมันได้และเมื่อของมันเองก็อาจจะยังส่งผลต่อการเจริญเติบโตของปะการังบางชนิดด้วยครับส่วนเรื่องของอาหารการกินต้องบอกว่าเจ้าปะการังตัวนี้เองก็เป็นปะการังอีกตัวที่มีสาหร่ายซูซานแทรี่อาศัยอยู่ในตัวมันจึงได้รับสารอาหารหลักๆจากการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายดังกล่าวและมันยังสามารถดักจับอนุภาคขนาดเล็กในน้ำเพื่อมากินเป็นอาหารได้อีกด้วยโดยการดักจับอนุภาคเล็กๆในน้ำมันจะใช้การบิดตัวเพื่อให้รับกับร่องกระแสน้ำครับโดยเมื่อมีกระแสน้ำพัดผ่านปากมันก็จะใช้เมือกในการดักจับและคอยกินอนุภาคเล็กๆในน้ำนั้นและด้วยความที่ปากของมันมีขนาดค่อนข้างที่จะเล็กมากการเลี้ยงในระบบปิดจึงไม่ควรเสริมอาหารที่มีขนาดใหญ่เกินไปครับในกรณีที่อยากจะเสริมอาหารให้กับมันก็ควรเลือกใช้อาหารประเภทแพงต้อนเท่านั้นครับส่วนเรื่องข้อควรระวังก็อย่างที่บอกไปเลยครับว่าเจ้านี่อาจจะไม่ชอบแสงที่แรงจนเกินไปพอแสงที่แรงจนเกินไปนั้นอาจจะทำให้เจ้าปะการังตัวนี้เปลี่ยนจากสีสันที่มันเคยสวยสดงดงามกลายเป็นสีน้ำตาลจนดูไม่สวยได้เลยครับกับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของกระแสน้ำที่ถ้ากระแสน้ำแรงจนเกินไปแล้วก็อาจจะทำให้เจ้าตัวนี้สลัดตัวออกมาจากที่ที่มันเคยอยู่เพื่อหาที่อยู่ใหม่เป็นที่ที่กระแสน้ำไม่แรงโดยเมื่อมันสลัดตัวออกมาตัวมันเองก็จะปิวไปปิวมาตามกระแสน้ำอยู่เรื่อยๆจนกว่ามันจะเจอที่ที่ถูกใจซึ่งหากมันปิวไปปิวมาอยู่แบบนี้แล้วดันหลุดเข้าไปในปั๊มคลื่นหรือปั๊มน้ำแล้วล่ะก็จะทำให้มันปล่อยเมือกออกมาในปริมาณมากซึ่งเมือกนี้อาจจะเป็นพิษกับปะการังในกลุ่มอื่นๆครับและก่อนที่จะไปถึงข้อมูลโดยสรุปหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปของเรามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระความรู้ใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและข้อมูลสรุปก็ตามนี้เลยครับเ
เอาละครับจบกันไปกับข้อมูลของปะการังที่ดูเหมือนจะเป็นปะการังที่เลี้ยงง่ายเหมาะกับมือใหม่และที่สำคัญเลยก็คือการเลี้ยงหรือการครอบครองปะการังชนิดนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้ผิดกฎหมายด้วยครับซึ่งผมก็เชื่อครับว่าปะการังตัวนี้เองเป็นปะการังอีกตัวที่จะสามารถสร้างสีสันให้กับตู้ของเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยแล้วนะครับและถ้าหากใครสนใจก็อย่าลืมนำข้อมูลนี้ไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจด้วยนะครับสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ